เรนไปแต่ว่ามันสามารถจะยื่นมือขึ้นไปดึงไอ้เบซิลาเมมเบรนไอ้แคนโทเรียลเมมเบรนได้ไงมันมีคุณสมบัติอันนั้นเป็นคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยื่นมือขึ้นไปแล้วมันไปดึงไอ้แคนโทเรียลเมมเบรนก็แปลว่ามันจะจับได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเชียริ่งฟอร์สมันเกิดได้ดีขึ้นถูกไหมแต่ว่าไอออนชาแนลก็เปิดเยอะขึ้นก็มีไอออนบวกไหลเข้ามาเยอะขึ้นทีนี้พอเสียงเนี่ยมันไปตาม auditory สูตรดิจิตอลแปลงพลังงานเสียงแล้วไปตาม auditory nerve ก็จะเข้ามาที่ auditory cortex นะคะอยู่ที่ Wernicke area ที่41-42รู้จักไหม Bodman area เนี่ยเป็นเหมือนคนที่คิดแผนที่ของสมองแทนด้วยตัวเลขว่าทำหน้าที่อะไรนะคะทีนี้แอเรียที่41-42ก็คือ A1 ก็คือ primary auditory area เปรียบเหมือน B1 เมื่อกี้เนี่ย B1 ก็คือ primary visual area จำได้ป่ะเพราะฉะนั้นแอเรียเนี้ย primary auditory area ก็รับรู้แล้วนะคะรับรู้ได้ยินแล้วนะทีนี้ถ้ามันจะถูกส่งไปที่22นี่เป็น secondary auditory area ชื่อว่า Wernicke area นะก็จะเข้าใจภาษาพูดนะอันนี้เป็นลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะเมื่อกี้41-42ได้ยินเสียงได้ยินรู้ว่าเป็นคนพูดเป็นนกร้องนะคะแต่ยังไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไรส่งไป22นะคะ22ก็จะทำความเข้าใจเสร็จแล้ว22ก็จะส่งไปที่39-40เพื่อไปเข้าใจกับอีกหลายสิ่งอย่างนะคะเข้าใจภาษาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนภาษาเบลภาษามือทั้งนี้นะคะประมวลภาษาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ตอบออกมาที่ภาษาที่ภาษาพูดคือ44-45เป็นโมคาแอนเรียนะคะเป็นมอเตอร์สปีดแอนเรียก็คือสั่งการให้มีคำพูดตอบโต้ออกไปนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ยินนะทีนี้บนพื้นที่ในสมอง A1 เนี่ย A1 ก็คือ primary auditory area ใช่ไหมตรงนี้นะคะก็จะพบว่าบนพื้นที่ในสมองเนี่ยมีการแปลความถี่ที่ต่างๆกันนะเห็นไหมคะทางด้าน anterolateral 500 Hz ถ้าความถี่สูงจะไปทางด้านหลัง posterior medial แปลว่าโทโนโทปิกออร์แกไนเซชันเนี่ยเจอตั้งแต่ที่คอคเลียถูกป่ะมีที่คอคเลียแล้วก็มาตามเส้นประสาทคนละไฟเบอร์เลยจนกระทั่งมาถึงสมองนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นการรับพิชก็คือความถี่ของคลื่นเสียงว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ำที่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตทีนี้ในเรื่องของความดังเนี่ยเราต้องวัดเป็นเดซิเบลนะคะโดยเดซิเบลเนี่ยมันเท่ากับ20ล็อก10ล็อกของเพรสเชอร์ที่วัดได้ต่อเพรสเชอร์มาตรฐานนะล็อก10ล็อกฐาน10ใช่ไหมเรียกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเนาะถ้าthreshold ของการได้ยินเป็น0เดซิเบลนะคะ threshold ของการได้ยินมันเรียกตกไปนิดนึงเนาะนะคะ threshold ของการได้ยินเป็น0เดซิเบลไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ได้มีเสียงแต่ว่าเสียงอันนั้นมันมี pressure เท่ากับเสียงมาตรฐานเสียงที่วัดได้มี pressure เท่ากับเสียงมาตรฐานเพราะฉะนั้น pressure ของเสียงที่วัดได้เท่ากันกับเสียงมาตรฐานก็จะเป็น1ใช่มั้ยล็อกของ1ก็คือ0มันก็เลยกลายเป็น0เดซิเบลเพราะฉะนั้นคำว่า0เดซิเบลไม่ใช่หมายความว่าไม่มีเสียงนะฮะเข้าป่ะนะคะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของความดังเรารู้ได้ยังไงว่าเสียงนั้นดังหรือเสียงค่อยนะคะรู้ได้จากความถี่ของกระแสประสาทนะคะดังมากความถี่ของกระแสประสาทมากถูกมั้ยเพราะว่าการส่งกระแสประสาทเป็นรูปของ action potential ที่บอกนะคะเมื่อมันมีจำนวนตัวรับที่ทำงานจำนวนรีเซปเตอร์ทำงานมากขึ้นนะคะความถี่ของกระแสประสาทมากขึ้นเราก็รู้ว่าเนี่ยเสียงดัง
คะแต่เสียงสูงหรือเสียงต่ำขึ้นอยู่กับว่ามันกระตุ้นรีเซปเตอร์ที่ไหนและไปแปรผลที่ไหนบนสมองถูกต้องป่ะใช่มั้ยถูกนะคะนะเป็นเรื่องของเสียงเราจะแปรผล2เรื่องก็คือความดังกับความถี่ถ้าความถี่ก็เป็นไปตาม frequency analyzer ว่ารีเซปเตอร์อยู่ตรงไหนของคอคเคลียใช่มั้ยกับพื้นที่ตรงไหนบนสมองแต่ถ้าความดังขึ้นอยู่กับจํานวนรีเซปเตอร์ที่ทำงานถูกกระตุ้นกับอันที่2ความถี่ของกระแสประสาทนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเอาไอ้ข้อเคลียร์มายื่นนะคะเหมือนกันเมื่อกี้เลยถ้าไปอ่านในหนังสือจะเจอคำว่า Test Theory หรือ Frequency Theory หรือคำว่าข้อเคลียร์และ Presentation ของเสียงก็เหมือนกันนะคะหรือ Frequency Analyzer ก็เหมือนกันก็คือแต่ละตำแหน่งบนข้อเคลียร์ก็จะตอบสนองต่อคลื่นเสียงความถี่ต่างๆกันนะทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเสียงมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ไหนซ้ายหรือขวาก็ขึ้นอยู่กับว่าหูไหนได้ยินก่อนหูไหนได้ยินดังแล้วก็แต่ละหูเนี่ยก็จะมีเฟสของคลื่นเสียงที่มาถึงไม่พร้อมกันนะคะสมองจะเป็นตัวบอกนะคะว่าเสียงมาจากกำเนิดทีนี้มันก็มีวิธีการทดสอบความสามารถในการได้ยินเสียงเราเรียกว่าวิชวลเรียกว่า hearing acuity นะคะวันนี้เราจะมีเทอมคำว่า acuity 2คำก็คือ visual acuity กับ hearing acuity visual acuity เนี่ยก็คือการมองเห็นภาพคมชัดหรือเปล่าเราก็ทดสอบด้วยการใช้ Snell Line Chart เดี๋ยววันนี้จะได้เข้าไปดูในแล็บนะคะ Snell Line Chart ก็เป็นตัวเลขที่เขาให้อ่านนะคะจะเรียก Snell Line Chartนะแล้วเดี๋ยววันนี้ทำแลบเรื่อง hearing acuity ด้วยก็คือการทดสอบการความสามารถในการได้ยินนะคะวิธีการทดสอบก็จะใช้ซ่อมเสียงนะความถี่500เฮิรตซ์หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่มีอยู่นะคะทีนี้มันก็จะมีการเทสอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะ Weber test ตัวจับวัตถุนะก็คือเขาจะเคาะซ่อมเสียงเคาะซ่อมเสียงแล้วทำให้ซ่อมเสียงสั่นแล้วก็เอาด้ามซ่อมเสียงเนี่ยวางบนกึ่งกลางของกะโหลกศีรษะนะคะเราจะได้ยินเสียงสั่นของซ่อมเสียงนะฮึ่มเนี่ยสองข้างเท่ากันนะคะสองข้างเท่ากันอย่างนี้เรียกว่า normal นะคะอันนี้เป็นวิธีการทดสอบแบบ Weber test นะคะเสร็จแล้วเราทำ Linear test ต่อ Linear test เนี่ยทำวิธีเดียวกันก็คือเคาะซ่อมเสียงให้ซ่อมเสียงมันสั่นทำยังไงก็ได้ให้ซ่อมเสียงสั่นก่อนเสร็จแล้วเอาด้ามของซ่อมเสียงเนี่ยมาวางที่มัสตอยด์โพเซสก็คือด้านหลังหูมันจะมีปุ่มกระโหลกกระดูกอยู่นะคะวางที่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงซ่อมเสียงสั่นเหมือนกันนะคะฮึ่มเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะย้ายซ่อมเสียงมาวางข้างหน้านะคะทีนี้การสั่นของซ่อมเสียงเนี่ยที่วางบนกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นการได้ยินจากโบนคอนดักชันนึกออกไหมคะก็ทำให้กะโหลกมันสั่นถูกป่ะนะคะพอกะโหลกสั่นแล้วมันก็ไปกระตุ้นรีเซปเตอร์ใช่ไหมวิธีเมื่อกี้นี้นะคะการวางซ่อมเสียงที่มัสตอยด์โพเซสก็เหมือนกันเป็นการทดสอบโบนคอนดักชันถูกไหมเพราะว่ามัสตอยด์โพเซสก็เป็นส่วนหนึ่งของกะโหลกศีรษะใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เมื่อไม่ได้ยินแล้วเราก็จะเอาซ่อมเสียงเนี่ยมาวางหน้าหูนะคะวิธีการที่ซ่อมเสียงวางหน้าหูเนี่ยเป็นการทดสอบ air conduction นะพอมาวางหน้าหูแล้วเราจะได้ยินเสียงซ่อมเสียงสั่นจาก air conduction ถ้าเป็นคนปกติเนี่ย air conduction ดีกว่า bone conduction แปลว่าเราต้องได้ยินเสียงซ่อมเสียงสั่นถูกปะใช่ไหมคะเพราะ air มันดังกว่าใช่ไหมแต่ดีกว่าใช่ไหมคนปกตินะคะทีนี้ถ้าเกิดมีพยานที่สภาพเป็น conductive hearing loss หมายความว่ามีความผิดปกติตั้งแต่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางนะคะเวลาที่เราวางซ่อมเสียงโดยวิธี Weber test เนี่ยนะคะเราจะพบว่าข้างที่มีพยานที่สภาพได้ยินดังกว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบในแลบว่ามันจริงไหมเราก็จะทำให้เป็น conductive hearing loss ด้วยการที่เราใช้มือข้างหนึ่งปุ่มหูเราใช้มือข้างหนึ่งปุ่มหูเ
แล้วเราลองพูดสิคะแล้วข้างไหนดีกันกว่ากันท่านที่อุดหรือท่านที่ไม่อุดท่านที่อุดเนาะเหมือนกันเลยค่ะเขาบอกว่าโดยวิธีนี้เวลาที่เราฟังอะไรปกติเนี่ยนะคะเราได้ยินแอร์คอนดักชันดีกว่าใช่ไหมงั้นแอร์คอนดักชันเนี่ยมีเสียงอะไรเข้าหูเราบ้างเนี่ยมีเสียงอาจารย์มีเสียงเพื่อนพูดมีเสียงแอร์มีเสียงอะไรโมเลกุลข้างนอกสั่นสะเทือนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะกลบพวกโมเลกุลชาติหมดเลยทีนี้ถ้าเอามืออุดหูเนี่ยเหมือนกับเราตัดพวกแอร์คอนดักชันทั้งหลายเลยทีนี้ก็มีแต่โมเลกุลชาติแล้วก็กลายเป็นว่าข้างที่อุดของเราเนี่ยได้ยินเสียงดังกว่าใช่ไหมคะก็เป็นการลดพวกสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะก็เหมือนกันถ้ามีขี้หูอุดหูอย่างเงี้ยนะคะคอนดักทีฟเฮียริ่งลอสอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างนั้นเลยเว้นข้างที่มีพยาธิสภาพก็จะได้ยินเสียงดังกว่าถ้าเป็นรีเวิร์สเทสนะคะทีนี้ถ้ามาดูลินเน่เทสบ้างลินเน่เทสเนี่ยเขาบอกว่าโบนคอนดักชันจะดีกว่าแอร์คอนดักชันมีขี้หูอุดไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียงเดินทางเข้าไปได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นโบนคอนดักชันก็จะดีกว่าแอร์คอนดักชันอันนี้เราเรียกว่าเป็นลินเน่เทสเนกาทีฟถ้าแอร์คอนดักชันดีกว่าโบนคอนดักชันนี่คือโพซิทีฟนะคะส่วนเซนซอรี่นิวรอนเฮียริ่งลอสเนี่ยเป็นมีพยาธิสภาพตั้งแต่หูชั้นในเข้าไปค่ะนะคะตั้งแต่ตัวรีเซพเตอร์เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทสวีเวอร์เทสก็จะพบว่าข้างหูปกติต้องได้ยินดังกว่านะคะแล้วก็ถ้าทดสอบลินเน่เทสแอร์คอนดักชันก็จะดีกว่าบนคอนดักชันนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะลองไปทดสอบในห้องอันนี้ก็เป็นออดิโอแกรมก็จะให้ผู้ถูกทดสอบเนี่ยเข้าไปนั่งในห้องเก็บเสียงใช่ไหมคะเคยใครเคยถูกทดสอบไหมแล้วก็จะปล่อยขึ้นเสียงความถี่ต่างๆเข้าไปแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็จะคอยดูได้ยินเสียงขึ้นไหนก็กดไปนะเราก็จะวัดได้ว่าเสียงชมเป็นยังไงไว้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแปลว่าทุกคนเคยมาแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมออดิทอรี่เทสโทเป็นศูนย์เดซิเบลคำว่าศูนย์เดซิเบลไม่ใช่แปลว่าไม่มีเสียงใช่ไหมคะแต่เนื่องจากเป็นล็อกของศูนย์ก็เลยมีค่าเท่ากับ0ไม่ล็อกของ1มีค่าเท่ากับ0คูณกับ20ก็เป็น0ในซีเบลนะคะนี่ถ้าเพสไบทูซิสอันนี้หมายความว่าเป็นพวกหูตึงในผู้สูงอายุนะคะจะไม่ได้ยินเสียงที่ไฮฟรีเควนซีแปลว่าที่ฐานของคอคเคลียร์เสียเวลาเสียอย่างที่บอกว่าเวลามันเสื่อมหรือว่าฟังเฮดโฟนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือกินยาหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเสื่อมที่ฐานของคอคเคลียร์ก่อนเนี่ยที่ฐานเนี่ยเป็นตัวแปรพวกเสียงสูงเพราะฉะนั้นเสียงสูงจะฟังไม่ได้ยินนะคะวิธีช่วยเขาก็คือใส่ไอ้พวกเครื่องช่วยฟังเข้าไปก็ทำหน้าที่แทนรีเซพเตอร์เลยค่ะนะคะเป็นตัวแปรพลังงานเสียงให้ไปกระตุ้นไอ้ออดิทอรี่เนิร์ฟทีนี้ในส่วนของการทรงตัวบ้างนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคอคเคลียร์ตรงนี้ที่มีออร์แกนออฟคอร์ตี้ที่เป็นที่อยู่ของแฮร์เซลล์ทีนี้การทรงตัวนะคะอวัยวะที่รับการทรงตัวเนี่ยจัดว่าเป็นสเปเชียลโปรพิโอเซปเตอร์โปรพิโอเซปเตอร์คืออะไรคะรับรู้ตำแหน่งข้อต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายใช่ไหมคะที่ตัวรีเซปเตอร์อยู่ที่ไหนนะกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสเปเชียลโปรพิโอเซปเตอร์นะคะอยู่ในหูชั้นในนะคะมีอะไรบ้างมีออโตลิทออร์แกนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยยูทิเคิลกับแซคคูนะคะมีเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลที่เป็นท่อครึ่งวงกลม3ท่อตั้งฉากกันเหตุผลนะคะทำงานเป็นคู่เนาะนะคะมีซูเปเรียhorizontal นะคะแล้วก็ inferior นะคะ inferior หรือ posterior เนาะตามนี้เลยก็คือเป็น3ข้อขึ้นโครงตั้งฉากกันนะคะตัว receptor เนี่ยเป็น hair cell นะคะ
เป็นแฮร์เซลเหมือนกันนะจำได้เปล่าเมื่อกี้ไอ้เรื่องของการได้ยินอะแฮร์เซลเขาจะวางตัวอยู่บนเบซิล่าเมมเบรนใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ผลขึ้นไปชนกับเพคโทเรียลเมมเบรนและเวลาที่เอนโดลิมสั่นมันก็จะขยับเบซิล่าเมมเบรนทำให้ผลขึ้นไปชนกับเพคโทเรียลเมมเบรนใช่ป่ะทีนี้ที่ยูติเคิลกับแซกคู่เนี่ยผลของเขาเนี่ยจะขึ้นไปฝังอยู่ในผลึกของแคลเซียมนะคะที่เรียกว่าออโตลิทนะคะแล้วเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวย้ายตำแหน่งของศีรษะเนี่ยทำให้น้ำหนักของผลึกแคลเซียมกดลงมาบนขนนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกจะเป็นตัวกดขนลงมานะคะนี้ถ้าเกิดเป็นเซมิเซอร์คูลาร์คานาลเนี่ยแฮร์เซลเนี่ยจะฝังอยู่ในวุ้นนะคะวุ้นที่เรียกว่าคูปูล่าและคูปูล่านี่ก็จะมีเอนโดลิมอยู่รอบๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนศีรษะหมุนนะคะหมุนศีรษะเอนโดลิมเนี่ยมันจะไหลพอเอนโดลิมไหลมันก็ทำให้อาจารย์วุ้นคูปูล่าเนี่ยมันบิดไปใช่ไหมคะพอบิดไปก็จะไปทำให้ขนเนี่ยมันเบนนะคะเพราะฉะนั้นในหูเนี่ยแฮร์เซลเหมือนกันเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่สเตอริโอซีเลียก็หมายถึงไอ้ขนเส้นสั้นๆไม่ค่อยแข็งนะคะไคโนซีเลียมก็หมายถึงขนที่แข็งแล้วก็เส้นที่ยาวที่สุดนะถ้าเมื่อไหร่แฮร์เซลเนี่ยมันเบนไปในทิศทางจากสเตอริโอซีเลียเข้าไปหาไคโนซีเลียมอย่างนี้นะคะทิศทางก็คือเป็นเอ็กไซเตชันนะคะแต่ถ้ามันเบนกลับกันคือจากไคโนซีเลียมเข้ามาหาเซริโอซีเลียอันนี้ก็จะเป็นอินฮิบิชันแล้วทีนี้ไอ้ตัวแฮร์เซลที่อยู่ในเซมิเซอร์คูลาร์คานาลเนี่ยเป็นแอคซิลิโลมิเตอร์หมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่าตอบสนองต่อความเร่งหรือความหน่วงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ที่ความเร็วเท่าเดิมมันก็จะไม่ตอบสนองไม่ทำงานแต่มันจะทำงานต่อเมื่อความเร่งหรือความหน่วงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะทีนี้พอขนมันเบนไปทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะแคลเซียมตกลงมานะคะเหมือนอย่างนี้ยูนิเคิลกับแซคคู่อย่างเงี้ยนะคะยูนิเคิลเนี่ยจะตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะเช่นขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะคะนั่งรถแบบเดินหน้าถอยหลังน้องขอโทษทีค่ะถ้าแซกคู่นี่เดินหน้าถอยหลังนะคะเป็น horizontal acceleration แต่ถ้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อันนี้เป็น vertical acceleration คือเป็น vertical นะเนี่ยหลักการก็คือใช้น้ำหนักกดลงบนผืนของแคลเซียมนะคะทำให้ขนของแทนขนของแทนเซลล์นี่มันเบนไปในเส้นทางต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันลูกนี้ถ้าเมื่อไหร่ขนเส้นสั้นอันนี้เส้นสั้นเบนมาหาเส้นยาวเหมือนที่ดูไม่ออกจะเกิดดีโพลาริเซชันเอาเบนเข้าไปหาไคโนซีเลียมเส้นสั้นเบนเข้าไปหาเส้นยาวนะคะขนเบนไปหาเส้นยาวใช่ป่ะก็เกิดดีโพลาริเซชันใช่มั้ยคะเกิดอินครีสของฟรีเควนซีของแอคชั่นโพเทนเชียลนะคะแต่ถ้าเบนในทิศทางตรงข้ามเบนออกจากไคโนซีเลียมอันนี้ก็ลดความถี่ของแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดอินฮิบิชันใช่มั้ยถูกมั้ยคะเขียนหรือเปล่าเป็นชีทข้างหลังเห็นป่ะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นเซมิเซอร์คูลาร์คานาลค่ะมันจะตอบสนองต่อการหมุนอย่างที่บอกนะคะทีนี้เซมิเซอร์คูลาร์คานาลเนี่ยจะวางทำมุมประมาณ30องศาเวลาจะทดสอบก็อาจจะต้องจับโพซิชันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือว่าตอบสนองต่อการหมุนของศีรษะหรือหมุนของตัวนะคะในคู่แอนทีเรียนะคะคู่แอนทีเรียก็จะตอบสนองในทิศทางก้มนะคะก้มเลยศีรษะนะคะถ้าเป็นโพซิเลียก็จะเอียงนะคะเอียงศีรษะถ้าเป็นฮอริซอนทัลก็จะหมุนซ้ายขวา
ะคะหรือไม่ก็หมุนทั้งตัวนั่งเก้าอี้หมุนอันนี้เป็นการกระตุ้นฮอริซอนทัลนะคะทีนี้การไหลของเอนโดลินเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าการไหลของเอนโดลินเนี่ยจะทำให้ฟูมูล่ามันบิดถูกไหมคะทีนี้พอฟูมูล่ามันบิดเนี่ยมันก็จะทำให้แพร์เซลล์มันเบนนะคะทีนี้เวลาที่เราหันศีรษะไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเอนโดลิมมันจะไปด้านตรงกันข้ามนะคะเหมือนกับถ้าเราหมุนศีรษะไปทางซ้ายนะคะหมุนศีรษะไปทางซ้ายเนาะตามหัวลูกศรหมุนไปทางซ้ายนะคะศีรษะเรามันหมุนไปแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าเอนโดลิมเนี่ยแรกๆมันอยู่เฉยๆอ่ะเนาะมันก็เหมือนหมุนไปทางขวาถูกปะใช่ไหมอย่างนั้นป่ะคะใช่ป่ะมันเหนียวหนืดอยู่เนาะเอนโดลิมนะนะคะเพราะฉะนั้นกะโหลกเราหมุนไปทางซ้ายแล้วแต่เอนโดลิมมันยังไม่ไปตามมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไปทางด้านตรงกันข้ามถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นการไหลของเอนโดลิมเนี่ยมักจะตรงข้ามกับการหมุนของศีรษะนะคะอย่างในรูปก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าถ้าเราหมุนศีรษะไปทางซ้ายนะคะทิศทางของเอนโดลิมก็คือจะสวนทางกับทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะทีนี้ในหูทั้งสองข้างเนี่ยตอนนี้เรากำลังกระตุ้นเซมิเซอร์คูล่าคาแนลคู่ไหนเนี่ยหูหูศีรษะคู่ไหนแอนทีเรียโพสทีเรียหรือฮอริซอนทัลฮอริซอนทัลนะนะคะทีนี้ในหูทั้งสองข้างฮอริซอนทัลของหูทั้งสองข้างอะการเรียงของแฮร์เซลเนี่ยไม่เหมือนกันตรงข้ามกันอาจารย์มักจะแสดงให้ดูว่าสมมุติว่าไอ้3นิ้วเนี่ยเป็นการเรียงของแฮร์เซลนะคะข้างนึงมาเรียงแบบนี้ข้างนึงมาเรียงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเบนเนี่ยถ้ามันสมมุติว่าเบนไปทางขวาใช่ป่ะตามหัวลูกศรเนี่ยเอนโดลิมมันเบนไปทางขวาใช่มั้ยคะมันเบนไปทางขวาเพราะฉะนั้นหูข้างนึงเนี่ยมันจะเกิด excitation หรือเปล่าอีกข้างหนึ่งมันจะเกิด inhibition ใช่ไหมนะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างซ้ายมันจะเกิด excitation ใช่ไหมในรูปนี้ถูกไหมคะข้างขวามันจะเกิด inhibition ใช่ไหมถูกป่ะใครยังไม่เป็นบ้างใช่ใช่ป่ะคะเพราะงั้นเราก็เลยรับรู้ว่าตอนนี้เราหมุนขวาอยู่ไอ้หมุนซ้ายอยู่พูดผิดใช่ไหมเราหมุนซ้ายอยู่ใช่ไหมดูเบนซ์ป่ะคะรูปนี้มาอธิบายเพื่อนฟังสิใครยังดูไม่เป็นบ้างคะรูปนี้วายดูไม่เป็นเยอะเลยมาลองมือข้างไหนเป็น excitation
ขอบคุณมากเลยนะคะตกลงมือข้างซ้ายเป็น excitation ใช่ไหมคะแล้วมือข้างขวาเป็น intuition ใช่ไหมตามทีมนะตามทีมนะคะใครยังไม่ตามบ้างเพราะงั้นตอนนี้ข้างซ้ายเป็น excitation เราก็รู้เลยว่าตอนนี้เราหันซ้ายนะโอเคป่ะใครไม่โอบ้างใครไม่ได้บ้างคะแม่ของทุกคนนะโอเคนั่นแหละค่ะคือการทำงานของมันทีนี้ต่อนะคะสัญญาณจากตัวรับของแฮร์เซลในเซมิเซอร์คูล่าแคนเนลกับยูทิเคิลแฟคคู่ไปที่ไหนต่อนะคะจากเวสติบูล่ารีเซปเตอร์นะคะไปที่ซิลิเบลลัมไปเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของร่างกายเดี๋ยววันนี้ไปเรียนกับอาจารย์จันทร์ได้มานะคะไปที่ไหนอีกไปที่เวสติบูล่านิวเคลียร์คอมเพล็กซ์ก็เป็นนิวเคลียสเหมือนกันเป็นกลุ่มของนิวเคลียสนะคะที่อยู่ในก้านสมองแล้วจากนั้นมันขึ้นไปที่มันไปที่ไหนต่อจากเวสติบูล่านิวเคลียร์คอมเพล็กซ์นะคะมันไปที่นะขอให้ดูตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเวสติบูล่านิวเคลียร์คอมเพล็กซ์อยู่ในก้านสมองส่วนเมดัลล่านะคะมันกำลังจะขึ้นต่อไปที่เรติคูล่าฟอร์เมชั่นนั่งมาเดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อนะคะและไปที่ทาลามัสค่ะทาลามัสจำสถานีสยามได้ใช่ไหมไปที่ทาลามัสเสร็จขึ้นไปที่ซีบอลคอร์เทกซ์ไปรับรู้ภาวะการทรงตัวของร่างกายว่าสมดุลดีหรือเปล่านะคะแต่กว่าจะขึ้นไปที่ซิลิบอลคอร์เทกซ์เสร็จนะคะมันใช้เวลานานมากเลยนะคะในเรื่องของการทรงตัวเนี่ยเรารอให้มันไปถึงคอร์เทกซ์ไม่ได้นะคะมันจะมีรีเฟล็กซ์เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายทันทีนะคะจากเวสติบูล่านิวเคลียร์คอมเพล็กซ์ตรงเนี้ยนะคะมันจะมีทางของกระแสประสาทย้อนกลับลงมาข้างล่างไปที่ไหนบ้างไปที่สไปนอลคอร์ดเพื่อที่จะไปควบคุมสมดุลของร่างกายนะคะทำให้มีการเหยียดแขนเหยียดขานะคะหมุนศีรษะเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายนะคะไปที่สไปนอลคอร์ดกับอีกอันนึงไปที่ออคโคลมอเตอร์คอนโทรลเพื่อไปควบคุมกล้ามเนื้อลูกตากล้ามเนื้อลูกตาเนี่ยกล้ามเนื้อรอบลูกตาถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่3 4 6เดี๋ยวเราต้องทำแล็บแล้วเดี๋ยวเราต้องไปค้นว่ากล้ามเนื้ออะไรบ้างอยู่รอบลูกตาถูกควบคุมด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่3 4 6เนี่ยมันจะทำให้ตาเคลื่อนไปในทิศทางไหนนะคะแต่ยังไงก็ตามสรุปว่าถ้ากระตุ้นเวสติบูล่านะคะนอกจากที่เราจะรับรู้การทรงตัวแล้วจะมีรีเฟล็กเกิดขึ้น2รีเฟล็กก็คือvestibulo ocular reflex อันที่1กับ vestibulo spinal reflex อันที่2 vestibulo ocular reflex มีจุดประสงค์คือเพื่อให้ตามองเห็นให้ตาเรามองเห็นภาพที่อยู่เบื้องหน้าได้เพราะว่าการรักษาสมดุลของร่างกายนะคะนอกจากจะใช้เรื่องของ vestibula จะต้องใช้เรื่องการมองเห็นคนแก่อย่างเงี้ยตาฟ้าฟางอย่างเงี้ยโอกาสหกล้มก็มีมากกว่าถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นการทรงตัวของร่างกายอาศัยเวสติบูล่าอาศัยการมองเห็นอาศัยโซมาติกรีเซปเตอร์นะคะทุกอย่างเลยนะคะเราก็เลยต้องมีรีเฟล็กซ์อันนี้ช่วยในการมองภาพเบื้องหน้าให้เรามองเห็นภาพได้ดี